สมอ่ะเป็นแป้งสาลีของที่นี่อันนี้จะเหมือนเป็นยีสต์อันนี้จะเป็นเหมือนผงฟูส่วนอันนี้นะคะเป็นน้ำตาลน้ำตาลที่ต้มร้อนแล้วแล้วก็นี่เป็นเกลือนี่คือแป้งที่เราหมักไว้หนึ่งคืนแป้งที่จะทำปาท่องโกนะคะหมักไว้หนึ่งคืนเอาน้ำมันทำมันนิดนึงเยอะไปกินคนเดียวทำแค่นิดเดียวก่อนชิมเพราะว่าถ้าทำหมดนี้คือมันแน่กินหมดอะอันนี้แบ่งเอาส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาตัดไซส์ปาท่องโกที่ต้องการแบบไซส์ไหนเลยค่ะแบบเต็มทำกินเองให้มันติดกันใช่ไหมเตะเตะตรงนี้แล้วก็ให้ติดเป็นหนึ่งตัวนี่ด้วยนี่อุดนี่เป็นหนึ่งตัวน้ำเตะเตะตรงนี้ตัวร้อยทอดเราจะจิ้มกับนมสดนี่เอาลงเลยจ้ะน้ำมันไฟกลางเห็นไหมหนังเริ่มพองแล้วอุ๊ยเก็บแป้งไว้ทั้งคืนคือพองสวยมากทุกคนดูสิความจริงครับหม้อเล็กมันเป็นน้ำมันจากเมื่อวานแต่ก็ยังโอเคอยู่เฮ้ยเลิศอ่ะตอนแรกทำนะคะเก็บแป้งไว้แค่5ชั่วโมงมันไม่พองมากแต่ทุกคนก็บอกว่าอร่อยแต่ทีเนี้ยก็เลยทำอีกเก็บแป้งไว้1คืนแล้วมันก็พองสวยจริงๆด้วยเลิศใช้ไฟกลางนะคะสีที่ทอดมันจะได้ไม่ดำค่อยๆสุกสีมาแล้วเลิศหมักแป้งไว้คืนนี้เลิศจริงๆนี่ค่ะทอดเพิ่มดูสีไปกันใหญ่แล้วจริงดูดีใช้ได้นะสำหรับการทำครั้งแรกI'm going to